สู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันได้อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดต้องระบุให้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ภาพรวมนะคะ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ควรทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมมือช่วยกันนะคะให้การส่งเสริมกันได้ดีส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสเข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าหัวใจค่ะคำว่าเวรกรรมมีจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะฉะนั้นต้องทำสิ่งดีๆให้กับคนรักหรือว่าใครที่กำลังที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ก็ต้องทำดีเข้าไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการทำงานเชิงรุกเน้นการปฏิบัตินะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่าทำอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของการลงทุนก็ตามหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่มีเกณฑ์สารสัมพันธ์กับรักใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ต้องให้น้ำหนักกับเรื่องของความมั่นคงให้ดีนะคะฉะนั้นต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลนะคะมีการตรวจสอบนะมีการคิดแล้วก็มองดูในเรื่องของเหตุและผลให้สมควรด้วยหัวใจนะคะวันนี้คนที่มีครอบครัวระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันบ้างเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ให้มองเรื่องของโอกาสฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนทำทุกอย่างตามหลักการนะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มันก้าวกระโดดหัวใจคนที่โสดอยู่วันนี้มีโอกาสผ่านได้ผ่านไปก่อนเลยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องงานค่ะเวลามีปัญหาเนี่ยให้มองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาต่างๆหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมอย่ารีบร้อนนะคะตรวจเช็คข้อมูลก่อนไม่รู้ก็ต้องปรึกษาผู้รู้หัวใจวันนี้คนเป็นคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหามานานเนี่ยให้ลองมองไปข้างหน้าดูเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพฤษภชาวราศีเมถุนแล้วในเรื่องของงานวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสดีๆนะคะแล้วก็ทายดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ทำอยู่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่สำคัญวันนี้ค่อนข้างที่จะต้องโชว์ศักยภาพเลยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เน้นเรื่องของการลงทุนระยะยาวเป็นหลักหัวใจความสัมพันธ์ก็ดูจะลงตัวดีเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการแบ่งปันนะคะแล้วก็เหมาะกับการสร้างคอนเนคชั่นดีๆในอนาคตด้วยหลักทรัพย์เงินทองนะคะทุกอย่างเดินทางสายกลางจะดีกว่าอย่าเสี่ยงมากเกินไปนะคะหัวใจก็ท่องเอาไว้ค่ะแค่ไหนแค่นั้นก็พอเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้ถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ลองเจรจาลองต่อรองหรือว่าพูดคุยกันส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพการรักษาพยาบาลนะคะส่วนหัวใจวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนผ่านเข้ามาแต่ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องของงานวันนี้เหมาะกับการลงสนามนะคะทฤษฎีศึกษามาพอสมควรแล้ววันนี้มีเกณฑ์การลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้จ่ายได้คล่องแม้ว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะหัวใจคนที่มีคู่ทะเลาะกันก็เหนื่อยเปล่าค่ะหนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องของการงานนะคะวันนี้ต้องทบทวนในสิ่งที่ทำให้ดีนะคะได้หน้าอย่าลืมหลังส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าคาดหวังไม่คาดหวังมันก็จะไม่ทุกข์นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีความสุข
กับเรื่องของความรักนะมีความชุ่มชื้นหัวใจแต่อย่าทำผิดศีลธรรมก็พอเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยรวมมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้านายนะคะหัวใจก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารอาจจะปฏิเสธยากสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องมีการจัดวางในเรื่องของการใช้จ่ายวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายไว้ให้ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่ามัวแต่รอคนช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะเราก็ต้องรู้จักลงมือเองด้วยนะคะหัวใจวันนี้ก็อย่าใจร้อนนะให้เดินตามขั้นตอนจะดีกว่าหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้เหมาะกับการลงทุนในการหาความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage นะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS ค่ะ30กันยายน2533นะคะ 3:33 นวันอาทิตย์งานแล้วก็เนื้อคู่ค่ะ30กันยา33นะครับวันอาทิตย์ถูกต้องถามการงานแล้วก็เนื้อคู่เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง26ถ้ายังไม่ได้ลงตัวอย่างจริงจังนะครับเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นมากในช่วงเข้าย่าง27นะครับที่คบหามานานก็อาจจะมีเกณฑ์ลงตัวจริงจังนะครับที่ยังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่พื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะฉะนั้นคบหาใครประคับประคองให้ดีแต่ในเรื่องของงานรอยต่อย่าง26และ27นี้ผมทายดีทั้ง2ปีนะขยันเยอะๆถึงมีเกณฑ์เปลี่ยนก็เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ผมด้วยนะคุณกนกวรรณนะคะ21สิงหาคม2538เวลาเกิด 3:30 นวันจันทร์ความรักการเรียนสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22เกณฑ์การศึกษายิ่งขวนขวายยิ่งดีนะครับทั้งย่าง22และ23ถ้าคุณเตรียมความพร้อมนะทำการบ้านเยอะๆจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจส่วนในเรื่องของสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอันนี้ต้องระวังแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS คุณกมลชนกเกิดวันที่29พฤศจิกายนนะคะ2519ค่ะเวลาเกิดประมาณ 7-8 โมงเช้าวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินค่ะเป็นกาลีนะครับนะถ้าดีคงไม่ถามนะก็คืออย่างนี้ครับทั้งอุตสาหะทั้งกาลีเลยนะปีนี้สภาพคล่องมีปัญหาจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินในระบบมีโอกาสจะผ่านหรือเข้าหาใครขอความช่วยเหลือมีโอกาสจะได้ก็เถอะแต่ขาออกมันก็ยังเยอะอยู่ของคุณเนี่ยอาจจะต้องรอให้เลยผ่านเข้าย่าง41ไปแล้วจึงจะหายใจหายคอคล่องกว่านี้ช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด23ธันวาคม2540ค่ะเวลาเกิด 16:26 นาทีวันอังคารถามโชคลาภถามเรือคู่แล้วก็ความรักนี่จะมาในเกณฑ์ไหนมาในเกณฑ์ไหนเหรอเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ย่าง19ก็เหมือนกันนะฮะโยงมรณะนะครับและพื้นชะตาก็เป็นกาลีด้วยของคุณเนี่ยคู่ที่เป็นเงื่อนไขอมัสเลยก็คือจะต้องได้ของเสียหมายถึงคนที่มีตำหนินะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ถ้ามีตำหนิและสูงวัยก็ด้วยยิ่งเข้าเกณฑ์อีกประเด็นหนึ่งลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงแต่ไม่ต้องรีบนะดวงนี้เลยเลข3แล้วค่อยว่ากันแต่เป็นห่วงจังเลยปีหน้าถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องดูแลตัวเองดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมศรีนะคะเกิดวันที่21มีนาคม2505ค่ะเวลาเกิด 8:15 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของหนี้สินถามเรื่องของการเงินค่ะความจริงปัญหาในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยคุณทุก
มาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่พอเข้าย่าง55เนี้ยถึงจะไม่ได้ดีเลิศนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าพอที่จะหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับดาวการเงินปีนี้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นเรื่องที่1อันที่2นะครับถ้าพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้เนี่ยปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นเนี่ยก็พอจะเอาตัวรอดได้นะแต่ผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยละกันแล้วก็กาลีมันยังจี้ดาวการเงินอยู่ซื้อมีดโกนนะจากร้านสะดวกซื้อ8ด้ามหรือ8อันถวายพระสงฆ์ครับทะเบียนรถนะคะ8298ค่ะราหูกับเสาเป็นราหูกับจันทร์เป็นคู่หนี้สินขออภัยฮะก็คือให้ระวังในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องนะความรักที่ไม่สมหวังนะครับถูกหลอกก็ได้หรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สะดวกเดินไม่สุดส่วน98ก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปจนเกิดความเชื่อมั่นแค่ยึดเหนี่ยวอย่าลุ่มหลงอย่างมงายนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ทั้ง2เลขครับส่วนเลขบ้านค่ะ8ค่ะราหูก็คือในเรื่องของหนี้สินนั่นแหละในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะใช้ทองคำเปลวแท้ทั้งน้ำพระพุทธมนต์และทองคำเปลวที่แนะนำเนี่ยนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรก่อนนะครับและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีก่อนจะดำเนินการตามที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะคุณแดงนะคะ16เมษายน2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีนะครับว่าทำไมหาเงินมาได้เนี่ยไม่เคยเหลือเก็บต้องจ่ายแทบไม่เหลือติดตัวเลยค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีส่วนใหญ่ลองไปสังเกตดูนะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องฐานะทางการเงินถึงฐานะดีก็เก็บเงินไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยของคุณก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างวัดวาอารามเนี่ยนะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดอันนี้เรื่องที่1อันที่2เวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทําให้ทรัพย์นั้นสูญสลายไปกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ถือเป็นการแก้ดวงนะเพราะว่าเวลาคนเรามีเงินสดอยู่กับตัวเนี่ยกับไม่มีเนี่ยอํานาจในการตัดสินใจมันต่างกันลิบก็พันธบัตรก็ได้นะครับพันธบัตรที่ดูน่าเชื่อถือนะออกโดยภาครัฐหรือภาครัฐการันตีพวกนี้ยิ่งดีหรือแม้กระทั่งการฝากประจำระยะยาวๆการผ่อนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในขอบเขตที่เราพอไหวพวกนี้พอจะช่วยแก้เสริมในเรื่องของการเก็บออมได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญธรนะคะ5มกราคม2515เวลาเกิดค่ะ 18:45 พุธนะคะวันพุธกลางคืนโชคลาภการงานการเงินอาชีพเนี่ยขายข้าวโพดต้มดีไหมคะนึกถึงเลยว่ามันคงร้อนนะข้าวโพดต้มข้าวโพดก็อย่างนี้ของกินทำได้นะจ๊ะของกินทำได้นะครับก็พัฒนาฝีมือลายมือหาทำเลอะไรให้เหมาะสมก็ว่ากันไปหรือแม้กระทั่งถ้าข้าวโพดต้มคุณทำไม่อร่อยก็อาจจะต้องดูอย่างอื่นนะว่าคุณทำอะไรอร่อยแต่ในภาพรวมของกินผ่านส่วนในเรื่องของการเงินในแง่ของสภาพคล่องผมจะเริ่มเป็นตอนนิดหนึ่งเลยอย่าให้ใครขอยืมนะครับแล้วก็หลังมกราไปแล้วเนี่ยการเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะวางแผนให้ดีฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างหนี้ดีที่สุดและหลังวันเกิดให้ระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดละในช่วงอายุย่าง46ถ้าบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีกลับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมานครับคุณสมานวันที่ปีเกิดเวลาเกิดค่ะ22พฤษภาคม2498ครับ22พฤษภาคม2498เนาะเกิดกี่โมงทราบไหมคะ2โมงครับ2โมงเช้า2โมงเช้าคือ8โมงเช้าครับมั่นใจไหมในแง่เวลาเกิดครับวันอาทิตย์นะครับคุณสมานครับขอโทษนะตอนนี้มี2เรื่องที่เป็นห่วงก็คือ1สุขภาพในช่องท้องหรือตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินมากมีภาระหนี้สินด้วยครับเป็นบ้างไหมฮะเป็นครับเป็นประจำทั้งสุขภาพแล้วที่ผมทายกับปัญหาสภาพคล่องใช่ไหมครับครับกับหาหมอประจำครับฟังให้ดีนะปีนี้จะเป็นเยอะจนถึงพฤษภาหน้าเลยนะสุขภาพอย่างที่บอกเมื่อสักครู่แล้วก็อีกอย่างตอนนี้เงินทองก็ชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังถูกไหมถูกครับเป็นหนี้ยังมีหนี้ไหมครับเป็นหนี้อยู่ฟังผมให้ดีของคุณเนี่ย
ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์หรือไปถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธอยู่จังหวัดไหนครับชลบุรีครับมาโรงพยาบาลสงฆ์ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาวัดใกล้บ้านก็ได้นะให้ลองดูพระภิกษุยังพระบาทน้ำพุแล้วนะครับโอ้ดีเลยนะแต่อยากให้เน้นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะวัดพระบาทน้ำพุนั้นก็อีกเรื่องนึงทำได้ก็ดีผมแหมจริงๆแล้วก็ทำให้ทำสองส่วนเลยแล้วกันให้ทำสองส่วนเลยนะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะคุณสมานคือผมก็เปลี่ยนแล้วครับถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ผมจะพูดกลุ่มอาชีพเสริมแล้วกันเนาะถ้าอนาคตถ้าอยากจะทำถ้าอยากจะทำไม่ทำไม่ว่ากันสองกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตานะครับกลุ่มแรกถ้าเกี่ยวข้องกับทำเล็กๆก็ได้นะพวกมินิมาร์ทสวนเกษตรอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับพวกต้นไม้ปุ๋ยเครื่องปั้นดินเผากระถางดินพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นของแข็งๆหน่อยพวกธุรกิจเรื่องของกีฬานะยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีถ้าอยากทำถ้าไม่ทำก็ไม่ว่ากันเพราะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเลยถามไงว่ายังทำงานอยู่หรือเปล่าจ้ะก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็อีกอย่างนึงนะของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้พระฤหัสบดีเสวยอายุถึงย่าง75นะครับก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธินะครับคู่บ้านคู่เมืองก็เป็นพระแก้วมรกตก็ได้วาระลุกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านนะอัญเชิญบูชาที่โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านโอเคนะครับค่ะผมถามเลขบ้านเนี่ยครับเลขอะไรคะ452ครับ452เลขบ้านก็ถึง152 52นี่เป็นดาวคู่ธาตุดินนะก็มีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์เลขหนึ่งก็ชื่อเสียงทายอาทิตย์เลขบ้านใช้ได้ครับไม่ต้องปรับอะไรครับลด775ครับอันนี้ส่วนหนึ่งแหละเวลามีปัญหาสุขภาพเราเป็นแล้วมันเรื้อรังต่อเนื่องเนาะแล้วก็เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยวิตกกังวลแล้วก็เครียดง่ายถูกไหมฮะของคุณเนี่ยให้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หน้าครับครับคู่หน้าเลยครับจ้ะดูแลสุขภาพดีๆเนาะแล้วก็ปัญหาหนี้สินเลยวันเกิดไปแล้วจะเบาลงนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่13มีนาคม2517ค่ะเวลาเกิด 18:37 นาทีพุธกลางคืนนะคะเป็นผู้หญิงนะถามดวงชะตาโดยรวมแล้วก็ละการทำบุญเสริมค่ะแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกทำวันจันทร์นะครับซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดอันนี้เรื่องที่หนึ่งภาพรวมรวมความจริงท่านบอกมาว่าทำงานอะไรมันจะชี้เฉพาะได้เลยนะปีนี้ในส่วนของช่วงอายุย่าง43เนี่ยถ้าคุณทำมาหากินทำงานอยู่เนี่ยพยายามเข้าหาคนที่เขาสามารถให้คุณให้โทษกับเราได้หาคนอุปถัมภ์หาคนซัพพอร์ตมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆแม้ว่าช่วงแรกจะยากลำบากหน่อยก็ตามสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ผมใช้คำว่าพอจะหาเงินได้แต่ความรักกรณีถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วระมัดระวังเรื่องของคำพูดครับทำบุญเสริมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรพันธ์ค่ะ10มกราคม2526นะคะเวลาเกิด9นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องของการเงินหนี้สินแล้วก็ต้องเสริมดวงอย่างไรบูชาอะไรคะปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดการบูชา เหนื่อยเรื่องเงินอยู่แล้วนะคำว่าอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อเรื้อรังนะครับเป็นก้อนโดยซ้ำไปนะของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้พระพุทธเสวยอายุอยู่ถ้าสะดวกหลวงพ่อบ้านแหลมฮะวัดเพชรสมุทรนะครับแม่กลองนะนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธถ้าจะเป็นหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ก็พระคาถาชินบัญชรควบคู่กับคาถาบูชาพระพุทธปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบการเงินยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่และที่สำคัญการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบวรนันนะคะ14ธันวาคม2536เวลาเกิดบ่าย 3:15 นาทีวันอังคาร
ถามเรื่องของอาชีพบอกว่าขายไม้พาเลทจะดีหรือเปล่าแล้วก็ความรักโชคลาภเป็นยังไงผมก็เข้าใจว่าไม้พาเลทมันน่าจะเป็นวัสดุสังเคราะห์หรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่มันก็น่าจะอยู่ในกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างใช่หรือไม่หรือถ้าเป็นไม้จริงเป็นไม้พาเลทที่ใช้กับพวกรถโฟล์คลิฟต์หรือเปล่าที่ใช้ยกของสอดเข้าไปอะไรพวกนี้ถ้าผมเข้าใจถูกนะมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันในทางโหราศาสตร์เดี๋ยวลองดูครับทำเป็น OEM ก็ได้นะครับถ้ารับผลิตในแบรนด์คนอื่นถ้ารับผลิตในแบรนด์จะมีแบรนด์ตัวเองก็ไม่ว่ากันแต่ทำลักษณะอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นและพยายามทำเป็นแมสเป็นวอลลุ่มเยอะๆอันนี้ก็พอที่จะสมกับรูปดวงในสิ่งที่ถามแต่ถ้าผมตีความคลาดเคลื่อนไม่ใช่อย่างคำถามที่คุณถามก็ส่งเข้ามายืนยันอีกรอบความรักกรณีถ้ามีคู่ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดีนะครับกรณีถ้ามีคู่นะแต่ปีนี้ถ้าพยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยก็น่าจะปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นเพราะต้นทุนของคุณไม่ค่อยดีโยงมรณะและอังคารเสาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกะนะคะ17พฤศจิกายน2545ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:55 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยแปลว่าต้องขยันผมไม่ได้พูดขอไปทีว่าคนเราขยันอ่านหนังสือแล้วจะดีแต่ปีนี้ต้องทำงานหนักมากกว่าชาวบ้านเขาอันนี้เรื่องที่1 2ในระยะยาวถามว่าควรจะเรียนอะไรถ้าไหวนะก็ฟิลพวกถ้าเป็นสายอาชีพทุกวันนี้ภาครัฐให้ความสนับสนุนมากเลยนะครับน้องๆ อาชีวะอะไรพวกนี้ถือว่าดีนะครับชำนาญเฉพาะทางแต่จบมาเน้นงานซ่อมงานแก้เหมือนกันถ้าเป็นในช่างใหญ่วิศวกรในระดับอุดมศึกษาขึ้นไปก็เหมือนกันเน้นงาน maintenance งานซ่อมบำรุงอันนี้เด่นกลุ่มที่2ไฟฟ้านะวิศวะไฟฟ้าเฉพาะเลยไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กนะพวกระบบวัดคุมหรือแม้กระทั่งระบบควบคุมอะไรพวกนี้ได้หมดรวมถึงพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้ถือว่าเด่นSMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ27มกราคม2539ค่ะเวลาเกิด8โมงเช้าวันเสาร์นะคะถามเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของความรักค่ะคนเราทำงานก็น่าจะมีเพื่อนร่วมงานนะครับของคุณแล้วก็คนเราทำงานก็น่าจะมีเจ้านายนะฮะของคุณถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็ว่ากันไปของคุณเนี่ยระวังอยู่2 อย่างผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงานระวังมีปัญหาจะทำอะไรจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของความรักแต่ปีนี้ความรักผมทายดีนะแต่ดวงนี้ระวังคนมีเจ้าของมาเกี่ยว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุรีนะคะ14ตุลาคม2536ค่ะเวลาเกิด 3:11 นาทีวันพฤหัสบดีงานที่กำลังจะไปสมัครนะเพิ่งจะเรียนจบค่ะแล้วก็ถามเรื่องของความรักด้วยเกณฑ์งานไม่ค่อยดีช่วงอายุย่าง23เนี่ยนะฉะนั้นก็ให้หวานแหกระจายสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นไปได้ถ้าเป็นทรงแบบนี้มันก็มีโอกาสจะได้งานที่ไม่ตรงใจทั้ง 100% นะครับจริงๆและยิ่งถ้าน้องสุรีเนี่ยเพิ่งจบเนี่ยภาพที่คิดอยากจะทำกับการลงมือไปปฏิบัติงานจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่สอดคล้องฉะนั้นอย่าเพิ่งตีกรอบให้กับตัวเองอย่างที่เรียนนะเกณฑ์มันเสียก็ต้องกระจายโอกาสหางานแล้วก็ที่สำคัญปีนี้เนี่ยถ้าพอจะมีเส้นสายคนรู้จักคนแนะนำอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานอะไรฮะคือปีนี้อาจจะต้องหาคนอุปถัมภ์หาคนซัพพอร์ตจึงจะได้งานส่วนตัวการทำบุญเสริมเน้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับทะเบียนรถนะคะ6536ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักดีจ้ะส่วนเลขบ้านทับ321ค่ะ21ก็คือกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะครับเลข3กล้าหาญขยันทายอังคาร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณกานิกานะคะ1กันยายน2532ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันศุกร์ถามเรื่องของเนื้อคู่แล้วก็เรื่องของการงานค่ะปีนี้ถ้าได้เจอถือว่าดีนะครับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่พื้นชะตาก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ไม่แข็งแรงจันเสาโยงหินะนะก็เอาเป็นว่าดวงนี้เนี่ยถ้าได้เจอช่วงนี้ถือว่าดีนะครับ
แล้วถ้าเกิดมีการคบหาผ่านเข้าช่วงย่าง28ไปแล้วเนี่ยความหวานอาจจะลดน้อยลงก็ประคับประคองกันหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด23ตุลาคม2525นะคะเวลาเกิดประมาณ 6 ถึง 7 โมงเช้าวันเสาร์ถามเรื่องของงานทำงานด้านไหนดีตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับอังคารมหาอุดอีกแล้วนะพวกซ่อมเครื่องจักรกลยานยนต์พวกนี้ถ้าทำงานโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นพวกวิศวะหรือว่าพวกฟิวช่างช่างกลช่างยนต์นะพวกแมคานิกอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นอันนี้คือสิ่งที่เด่นอีกกลุ่มนึงพอดีไม่ได้บอกว่าคุณจบอะไรมานะครับถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีและยิ่งถ้าเป็นสถาบันการเงินที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็เกือบจะทั้งหมดหรือแม้กระทั่งทำฟิลพวกฟอร์เรนงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าใช่ SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายนะคะ12มกราคม2521ค่ะเวลาเกิด 6:30 นวันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักค่ะเสียงโชคไม่เชียร์เลยทั้งพื้นชะตาโดยเฉพาะปีจรความรักปัตตานีเป็นอายุกาลีสัมพันธ์ถึงก็ต้องบอกว่าถ้ามีคู่ให้ระวังเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับหรือแม้กระทั่งมีโอกาสจะผมใช้คำว่าไม่สมหวังถึงสมหวังก็อาจจะสมหวังไม่เต็มไม่สุดนะครับระวังถูกหลอกให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด28มกราคม2536ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน5นาทีวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องของความรักถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะอย่าให้ใครขอยืมนะฮะอีกหนึ่งท่านละกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนอริแล้วก็เรือนเงินด้วยนะเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันนะเรื่องที่หนึ่งเสียงโชคก็ไม่เด่นนะครับความรักหัวใจเป็นอย่างไรความรักถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอนะเพียงแต่ว่าช่วงย่าง25เนี่ยไม่ค่อยดีฉะนั้นอย่าเทจนหมดใจครับช่วงหน้าค่ะแล้วยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเลิกงามยามดีแล้วก็วันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ